หลายคนรู้จักยางมิชลินกันเป็นอย่างดีและหลายคนก็คุ้นชื่อตำแหน่งเชฟมิชลินสตาร์ตามร้านอาหารมาบ้างบางคนอาจจะคิดว่ามันแค่พ้องเสียงแต่จริงๆแล้วคำว่ามิชลินสตาร์มันมาจากยางรถยนต์มิชลินจริงๆมิชลินแบรนด์ยางรถยนต์ระดับโลกที่ไม่น่ามีใครไม่รู้จักแต่สงสัยไหมครับว่าทำไมตามร้านอาหารชื่อดังพร้อมกับเชฟชื่อดังมากหน้าหลายตาเช่นกอร์ดอนแรมซี่เปียกาแนหรือเชฟชาวไทยอย่างนิติตทัศนาขจรถึงมีการพ่วงไทยชื่อตำแหน่งว่ามิชลินสตาร์เกี่ยวอะไรกับยางรถยนต์พอดแคสต์นี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันครับจุดเริ่มต้นของตำแหน่งมิชลินสตาร์มาจากช่วงปี1900เมื่อแบรนด์ยางรถยนต์มิชลินอยากจะโปรโมทให้ผู้คนเดินทางมากขึ้นซึ่งจะทำให้ความต้องการในการสั่งซื้อยางมาใช้งานมีมากขึ้นก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ว่าก็ออกหนังสือไกด์บุ๊กแนะนำร้านอาหารน่าเข้ามาชิมซะสิซึ่งจะมีลักษณะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆปกสีแดงในชื่อว่า The Michelin Guide นั่นเองโดยรายละเอียดในหนังสือจะประกอบด้วยแผนที่แนะนำเส้นทางจุดท่องเที่ยวจุดแวะเติมน้ำมันและที่สำคัญครับจุดแวะกินนั่นเองและในเวลาต่อมาก็จะมีการให้รางวัลในรูปแบบต่างๆให้กับร้านอาหารต่างๆดังนี้ครับเริ่มจากที่ทุกคนต้องคุ้นหูกันอย่างแน่นอนครับคือ Michelin Star เปรียบเสมือนจุดสูงสุดของสายอาชีพเชฟซึ่งจะมอบให้กับร้านอาหารที่มีความโดดเด่นโดยจะมี1ดาวที่มอบให้กับร้านอาหารที่ควรค่าแก่การแวะชิม2ดาวที่มอบให้กับร้านอาหารยอดเยี่ยมที่ควรค่าแก่การขับออกนอกเส้นทางเพื่อแวะชิมและ3ดาวที่มอบให้กับสุดยอดร้านอาหารที่ควรค่าแก่การเดินทางไกลเพื่อไปชิมสักครั้งรางวัลที่2คือความสะดวกสบายและคุณภาพที่เกณฑ์วัดจะมาจากการออกแบบตกแต่งร้านการจัดโต๊ะหรือการบริการลูกค้าไล่ตั้งแต่1ถึง5คะแนนและรางวัลนี้ยังมอบให้กับโรงแรมและที่พักแยกออกมาอีกด้วยรางวัลที่3คือ Bib Gourmand มีขึ้นครั้งแรกในปี1955เพื่อมอบให้กับร้านอาหารคุณภาพยอดเยี่ยมในราคาย่อมเยาไม่แพงเกินราคามาตรฐานของท้องถิ่นนั้นๆรางวัลที่4คือ Michelin Page มอบให้กับร้านอาหารคุณภาพที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่และปรุงอย่างพิถีพิถันเริ่มมีขึ้นครั้งแรกในปี2016ทั้ง2รางวัลนี้ไม่ได้มีการให้ดาวหรือคะแนนครับและยังมีรางวัลพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในปี2020ที่ผ่านมาคือ Green Star หรือรางวัลดาวมิชลินรักโลกที่มอบให้กับร้านอาหารที่โดดเด่นในเรื่องของแนวทางที่ยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ The Michelin Guide ยังมีการมอบรางวัลแยกย่อยให้กับร้านเล็กๆตามท้องถิ่นต่างๆอีกด้วยเช่น Notable Wine ListInteresting Cocktail List และ Interesting Beer List มอบให้กับร้านที่มีเครื่องดื่มที่น่าสนใจ Street Food มอบให้กับร้าน Street Food ริมทางที่ควรค่าแก่การลองและมีรางวัลแยกย่อยอีกเยอะแยะขึ้นอยู่กับจุดเด่นของร้านนั้นๆและจุดเด่นของ The Michelin Guide ที่ต้องพูดถึงกันสักหน่อยคือผู้ตรวจสอบพวกเขาจะเป็นพนักงานของบริษัทในเครือ Michelin Group ที่เชี่ยวชาญและคลุกคลีอยู่กับวงการร้านอาหารมีประสบการณ์ทำงานในสายงานนี้โดยตรงหลายปีและจะไม่มีการเปิดเผยตัวตนพวกเขาจะอยู่ปะปนกับลูกค้าทั่วๆไปทำให้ไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าผู้ตรวจสอบเป็นใครกันแน่ผู้ตรวจสอบ The Michelin Guide จะมีหลักเกณฑ์ในการประเมินอยู่5ข้อด้วยกันครับคือ 1. คุณภาพวัตถุดิบ 2. ความโดดเด่นของรสชาติและเทคนิคการรังสรรค์ 3. เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเชฟที่นำเสนอในแต่ละเมนู 4. ความคุ้มค่าสมราคา 5. ความคงที่ของประสบการณ์ในการกินต่างวาระและนี่คือที่มาและคำตอบข้อสงสัยครับว่ายางรถยนต์มิชลินมาเกี่ยวอะไรกับวงการร้านอาหารที่เรานำมาฝากกันครับหากผิดพลาดประการใดคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่ามีร้านอาหารร้านไหนน่าแนะนำในท้องถิ่นของคุณบ้างคอมเมนต์แบ่งปันกันได้ครับไว้มีโอกาสหน้าจะได้ไปลองชิมสักเมนูแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ